มาระบบ442นะครับผู้สาวประตูเป็นหมายเลข96มูฮัมมัดอิสวานบินมาบัตนะครับอิสวานก็พอครับแนวรับ4คนครับแบ็คขวาเป็นสุพนันท์บุรีรัตน์ครับกลางจะเป็นการชนะพันธ์ไฟสุพันธ์กับพันธ์กับการอาริสฟาวิโคโดยทางขวาที่เป็นรับจะเป็นทางเอสโต้ผ่านครับตรงกลางสี่คนครับทางขวาทางจากจากกลิ่นลาดประตูครับตรงกลางทางทั้งหมดคนครับตรงกลางคนจุดการที่ผมโอนุ่งโดยการซ้ายจะเป็นทางมารอสพันธ์ที่ครับหน้าสองคนจะเป็นทางเชียร์วัดศรีนาวงกับทางผลเยาะเย้ยครับครับส่วนทางสุโขทัย FC เนี่ยมาในระบบ 3-4-3 ครับผู้สาประตูเป็นทางพีรพงษ์เรืองนินครับเดี๋ยวแบบ3คนจะมีทางปิยราชลาจังรีดลูกกุลกิจรุ่นใหญ่กับทางซอมินตุนนะครับตรงกลาง4คนเนี่ยจะมีทางซ้ายเอกสิทธิ์ฉาวบุตรครับตรงกลางคู่กลางเนี่ยจะเป็นทางนัทวุฒิเจริญบุตรกับทางบรอนาทองเกลือโดยด้านขวาจะเป็นทางศิลาศิษย์กำปังครับทางหน้า3คนจะมีทางสั้นเมโลด้านซ้ายครับด้านขวาจะเป็นทางจองเมียงโอโดยตรงกลางจะเป็นทางจอร์ดบาโจกับตันทีครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ 2,000 กลางนั้นเกมเริ่มครับเอาละครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับเริ่มแล้วนะครับเที่ยวสมุทรในชุดสีน้ำเงินถุงเท้าเขียวนะครับแล้วก็ทางกองไฟสมุทรไทย FC ครับสีส้มวางตรงกลางครับจับได้ครับสมุทรไทยให้มาที่จอบาโจเอาละครับขึ้นมาครับนัทวุฒิเจริญบุตรเปิดบาทางซ้ายบาโจเก็บได้เอาบอลลงสวยครับหาครับดูสุพนันท์บาโจล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับอิสวานนี่ครับทีเด็ดของจอบาโจครับมือขวามือเดียวครับอิสวานครับจอมบาโจนี่ตัดเข้าในแล้วกดเสาแรกเลยนะแต่ว่าอิสวานอ่านได้ครับนี่สุพนันท์เอาไม่อยู่ครับแล้วหลอกยิงตรงนี้แต่ว่ากินอิสวานไม่ได้ครับนี่ครับแฟนๆไมโครครับมือขวามือเดียวครับเสียบอลไปอีกครับเปิดขึ้นหน้ามาเก็บได้ครับบาโจโอ้โหแล้วดูครับปลายหายเลยครับจอมบาโจไปแล้วครับให้ช่องนี้อิปซาเมโลได้ด้วยแต่เข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้ได้ยิงแล้วฉลับทันหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับเกือบไปครับแม่อาริสซาริโฟวิชครับจักรพันธ์เปลี่ยนไปทางซ้ายรออยู่แล้วหนุนเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้มงตั้งมาเก็บได้โอ้โหลั่นไปหน่อยครับยังได้ครับจักรกฤษจักรกฤษด้วยซ้ายแล้วโอ้โหเกือบไปครับแม่บอลกระโดนเอาละครับจอมบาโจเก็บได้เบิ้ลขึ้นหน้ามาอิปซาเมโลกลับตัวได้พื้นที่เพียบเลยครับแล้วพามาเองอิปซาเมโลในกรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายแล้วหลุดไปด้วยซ้ายหักมาโอ้โหแล้วล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับแม่บอลไปเข้ามืออิสวานอ่านครับเราได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหเข้าเลยครับจังหวะนี้ครับสมุทรปราการขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0เกมพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามาทำได้ในจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูครับใครเป็นคนทำประตูแม่เป็นสุพนันท์ครับกดด้วยขวาคุณผู้ชมครับดูครับหายไปเลยครับนี่ฮะพุ่งสุดตัวแล้วก็ทางพีรพงษ์แต่ไม่ไหวครับปัจจุบันนี่ครับเจ็บใจเลยครับโอ้โหแกยิงเนี่ยแกผ่านซอมินตุนมาเห็นบอลอีกทีนี่คือกระดอนตกพื้นหาแล้วครับจอมบาโจเปิดโค้งมาแล้วได้โมจังหวะนี้อ้าวหายเหมือนกันครับโอ้โหแม่แต่ว่ามีสัญญาณมาแล้วครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันครับวันนี้ต้องถึงขั้น VAR หรือเปล่าต้องมาดูกันครับโอ้แต่ผู้ชมสินเนี่ยยกธงว่าล้ำหน้าชัดเจนนะครับครับดูฮะโอ้ยล้ำไปครึ่งเอวฮะโอ้แต่มงดีมากครับครับบัตรลูกนี้อิสวานก็บินไม่ถึงเลยครับแต่ว่าถูกจับล้ำหน้าไปไม่ได้ประตูนะครับแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครับจบเกมครึ่งแรกที่สุพรรณการสเตเดียมครับเป็นทางสุพรรณการได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับจากทางธีรพลเยาะเย้ยในนาทีที่41ครับครึ่งหลังครับเริ่มครับที่สุพรรณการสเตเดียมครับเอาละครับสุโขทัยก็ต้องลุยต่อครับสวยมากครับศิลาศิษย์ก็ปังเอาลงสวยให้ไปตรงกลางเบิ้ลเข้ามา 1-2 แล้วจังหวะนี้จะเข้ากรอบเขตโทษอิปซันหมุนมาเจอบอลจอบมาโจด้วยขวาแล้วโอ้โหโอ้โหเกือบไปครับแม่จังหวะกลับตัวมาเจอบอลแล้วหัวด้วยขวาเลยครับเอาละครับแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหอ้าวหายไปเลยครับ1ประตูต่อ1ไปเลยความพยายามของจอนบาโจตลอดเกมสำลิดผลแล้วอ้าวนี่ยังไงฮะแหมลีลาเหลือร้ายครับจอนบาโจประตูที่6ในซีซั่นนี้ครับยิงไกลจะนอกกรอบเขตโทษด้วยขวาแล้วบอลเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับอาริสนี่ได้แค่มองครับยิงลูกนี้สมบูรณ์แบบครับบอลมันเหมือนจะโค้งออกแล้วมันสายเข้ามาเข้ากรอบเฉยเลยครับนี่ครับอิสวานเองเนี่ยขาตายครับชาเดลี่ครับพาขึ้นมาแล้วจ่ายติดแม่ชาวัฒน์พันนี้ดูเอาครับยังไม่แก้ตัวได้เอาแล้วหลุดไปเลยครับชาเดลี่หลุดไปนอกกรอบเขตโทษบารอสชาเดลี่ยิงแล้วเรียบร้อยครับ2-1ครับขึ้นนำไปแล้วสมุทรปราการโอ้โหลูกนี้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับบารอสทาเดลี่นะครับแทงทะลุช่องมาให้ทาเดลี่ครับนี่ครับ
หลุดเลยครับแล้วบอลแรกเนี่ยบังดีแล้วยิงเข้าไปที่มุมแล้วจริงๆคล้ายๆกับจังหวะที่ทางพิรบลเยาะเย้ยหลุดไปเหมือนกันแต่ที่ทาเดลลี่ยิงเลียดครับแล้วสำเร็จครับนี่ฮะบังเบสเสร็จเด็ดขาดเลยแล้วด้วยขวาครับมุมดิกครับไม่ไหวครับพิรพลครับเก็บได้ครั้งหนึ่งจ่ายช่องนี้เบิ้ลไปทางขวาหลุดมาได้แล้วเปิดมาได้มงลูกนี้แล้วโอ้โหครับประตูต่อ1แล้วครับมาเป็นชุดแล้วครับสุภาการซิตี้ครับโอ้นี่ฮะต้อนรับแฟนๆกลับเข้ามาสู่สนามครับทำไปเลยครับเป็นทางชียวัฒน์ครับที่เหมือนจะวันนี้จะไม่ได้แล้วนะสุดท้ายมาทำได้ครับวันนี้นี่แกงเยียบไปนานครับสุดท้ายได้แอสซิสต์ไป1และนี่เป็นลูกมงประตูที่3ของสุภาการซิตี้ครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับบอล1 2ตรงกะโหลกอย่างที่บอกเลยครับแล้วทางขวาจากกลิบเล่เข้ามาในมงเข้ามาแล้วชัยวัฒน์ครับนี่ยอดเยี่ยมครับนี่คือสูตรเข้าทำของทางอิชิอิเลยนะฮะเรามาสัมฤทธิ์ผลอย่างที่บอกครับเป็นบอลระบบเอาเก็บได้แล้วก็ไปโทษครับอิซาเมโร่แต่หนีไปด้วยซ้ายติดบล็อกหนุนเมื่อกี้ครับทางซ้ายอ้าวแล้วลงไปผู้สินอ้าวจุดโทษเลยครับโอ้ยเอาเข้าไปครับเป็นจังหวะที่ทางศาสนาพงศ์ครับไปโดนเก็บในกรอบเขตโทษครับโดยทางจักริดเนี่ยฮะนี่ศาสนาพงศ์นี่เพิ่งลงไปใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเช็ค VR ครับคุณนี่ครับยืนยันว่าเป็นจุดโทษเลยครับสูดหายใจเต็มที่แล้วครับสัญญาณมาอิปเซนเมโลย่องมาจ็อกมาแล้วยิงลูกนี้เอ้าเซฟได้ครับอิสวานเข้าไปที่ใบได้ครับโอ้โหอิสวานครับเอาละครับสุดยอดครับสุดๆครับโอ้โหย่องไปเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับคุณสุภชัยครับอิปเซนเมโลลูกนี้เหมือนจะไปหลอกอิสวานครับแต่ยิงแล้วมันเบาเกินไปแล้วไปตรงที่อิสวานพุ่งไปด้วยครับอิสเมโลครับอ้าวแต่เดี๋ยวยิงใหม่หรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องดูว่ายืนอยู่บนเส้นหรือเปล่านี่เป็นกรรมกติกาเลยนะครับผู้สินมีสิทธิ์ทำได้ครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องเนี่ยเป็นทางด้านของอาริสซาริโฟวิชอีกแล้วนะครับที่มาสกัดไว้ได้ครับดีครับผู้สินเช็ค VR ครับยังไงฮะโอ้ยิงใหม่ครับโอ้โหดูครับดูเท้าของอิสวานโอ้ยแน่นอนครับชัดเจนครับชัดเจนครับเอ้าอย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีครับมีใบแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับจังหวะสุพนันโดนครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับชี้เลยครับว่าแบบนี้ไม่ได้ครับถือว่าไม่เคารพคำตัดสินนะครับแล้วก็มีการประท้วงดูว่าแกจะใจแข็งมาครับดูครับอิปสันเมโลไม่ยอกแล้วแซมิโอ้โหเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปโอ้โหจะมีเช็ค VR อีกหรือเปล่าครับอิสวานครับวันนี้ซาริโฟวิชต้องยอมแกครับวันนี้เอ้าโอ้โหเดี๋ยวครับยังไงยิงใหม่ครับถ้าภาษากายแบบนี้แล้วยิงใหม่ครับนี่ครับโอ้เช็คก่อนครับซาริโฟวิชแกปวดหัวเลยครับแต่มันต้องตามกฎครับตามกติกาครับตอนนี้ผู้สินกำลังเช็คกับ VR อยู่ครับคือผู้สินไม่ใช่เป็นคนตัดสินจังหวะแบบนี้นะฮะใช่ครับคือจังหวะอย่างนี้เป็นทางผู้สิน VR ส่งสัญญาณเข้ามาบอกแกครับยิงใหม่ครับโอ้โหเหมือนเดิมครับว่าแกไม่ได้ครับแล้วนี่ครับใบเหลืองมาครับแจกให้อิสวานครับที่ไปโวยใส่ผู้ช่วยผู้สินครับแต่ชัดเจนนะครับชัดเจนครับคุณสุรชัยครับชัดเจนครับนี่ครับสองเท้าครับออกจากเส้นมาเท้านี้อิปสันเมโลจะยิงหรือเปล่าครับพอแล้วครับจอนบอกพอแล้วจอนบอกพอไม่ต้องพูดนะจอมบอกอิฟพักก่อนครับดูจอมบาโจครับดวลกับอิสวานครับบิ๊กจอนครับดูครับมาแล้วครับบาโจแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับไล่มาเป็น2ต่อ3แบบนี้นี่สนุกแน่ครับช่วงเวลาที่เหลือครับสุโขทัย FC ครับจุดโทษของจอมบาโจครับไล่สมุทรปราการมาเป็น2ต่อ3ครับเป่าจบเกมครับโอ้โหสุดมันครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับ